ได้อธิบายเกี่ยวกับทักษะของชาวพุทธไทยในเรื่องดนตรีและได้นำการเดี่ยวแคนของตายกอย่างที่สารหรือนายกอย่างที่สารมานำเสนอแล้วนั้นในตอนนี้หรือในคลิปนี้นายกอย่างที่สารได้เป่าแคนและลูกชายของท่านได้ดีดพิณเป็นตัวอย่างในการแสดงทักษะพิณแคนของผู้ไทยบ้านห้วยยางซึ่งมีทักษะทั้งสองด้านคือทั้งเล่นพิณได้ด้วยและเป่าแคนได้ด้วยเป็นทักษะของชาวพุทธไทยแต่ว่าตายกเนี่ยเป็นคนที่ชอบดนตรีหรือชอบเป่าแคนส่วนลูกชายก็เล่นพิณซึ่งถ้ามีเวลาว่างท่านก็จะเล่นดนตรีเป่าแคนดีดพิณอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นทักษะของท่านจึงมีอยู่ตลอดเวลาหมายความว่าท่านไม่ทิ้งท่านฝึกอยู่ตลอดเวลาจึงขอนำความสามารถของท่านมาแสดงไว้ในที่นี้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไปก็ขอได้ฟังคลิปเสียงของพิณแคนต่อไป ก็เป็นบรรยากาศที่มีฝนตกในขณะที่บันทึกเสียงก็ได้ยินเสียงฟ้าเสียงฝนก็เป็นบรรยากาศที่สดชื่นไปอีกแบบหนึ่งก็ขออวยพรที่นายกหรือตายกกับลูกชายได้มาแสดงหรือมาดีดพินเล่นแคนให้ฟังแล้วก็เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเป็นแบบอย่างต่อไปขออวยพรสิทธัมมัตถุสิทธัมมัตถุอิดังพลังเอตัสมิงรัตนติยสมิงสัมปสาดนเจตโสขออวยพร